าน้ำหวานน่าอร่อยอเล็กซ์หยุดก่อนนะหนูอยากกินเค้กเค้กเหรอง่ายมากเลยชิ้นที่สองก็ไม่ยากแล้วได้เวลาเริ่มแล้วดูเหมือนว่าต้องเริ่มจากไข่ใช่แล้วแต่ต้องค่อยๆทำกับมันนะไม่งั้นมันจะตกแตกขอบคุณทุกคนเยอะตอนนี้ก็มาต่อไข่กันโอ้ฉันคิดว่าเปิดไข่ลงไปด้วยอะแล้วจะจับออกมายังไงเนี่ยฉันไม่อยากจับไข่ดิบเลยอะโอ้นี่คือขยะใจเย็นๆนะไอ้นุ่มเดี๋ยวย่าจะโชว์ไลฟ์แพ็กให้ดูนะถ้ามีเปิดไข่ลงไปในชามของเธอเธอสามารถเอามันออกมาได้เปิดอีกอันได้นะเห็นไหมล่ะตอนนี้ก็ทำอาหารต่อได้แล้วส่วนแมรี่เอาน้ำตาลมาให้ย่าเดี๋ยวนี้นะย่าต้องใช้มันพอเธอเลยย่ามีน้ำตาลเลอะเต็มตัวเลยอะแต่ไม่เป็นไรย่าไม่โกรธหรอกไม่มีใครหยุดย่าจากการทำเค้กได้อเล็กซ์หยุดก่อนนะเราใส่น้ำตาลแค่เล็กน้อยเท่านั้นเลยเหรอฮะงั้นก็ฉันจะใส่ลงไปนิดเดียวเก่งมากเลยถูกแล้วซะเมื่อไหร่แล้วเค้กแบบไหนไม่มีน้ำตาลกันยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยเธอทำอะไรลงไปเนี่ยแล้วไงฮะตอนนี้ก็ถึงเวลานมแล้วแต่ว่าเปิดยังไงล่ะเนี่ยมันเปิดไม่ออกอะเร็วเข้าโอ๊ยฉันบีบแรงเกินไปแล้วแค่นมก็เปิดไม่เต็มงั้นเหรอเจ้าช่างเถอะงั้นก็มาใส่เลยเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่ก็อะไรต่อล่ะช่างเถอะอ๋อใช่แล้วแป้งไงฉันยังมีห่อใหญ่ๆเลยมันมีกลิ่นเหมือนชื่อดูเขาสิคุณย่าดูหน้าขนลุกจริงๆเลยเออผีช่วยด้วยมันกำลังมาหาย่าเป็นอะไรไปย่านี่ผมเองฮะอเล็กซ์ก็แค่มีแป้งเล่นเนาะโทษทีฉันจะไม่ได้นะแมรี่ขอโทษนะย่าไม่ได้ตั้งใจเอาล่ะน่าจะมีแป้งพอสำหรับแป้งเธอนะได้เวลาคนแล้วแต่การตีแป้งด้วยตะกร้อมือนี่สนุกเลยด้วยมือสิจะเร็วขึ้นเยอะเลยแมรี่ดูสิว่าเขาทำอาหารได้เป็นจริงๆด้วยแป้งเลอะมือหมดเลยฝันร้ายชัดๆเลยเราต้องใช้วิธีที่ถูกต้องนะใช่แล้วแบบนี้แหละเข้ากันได้ดีมากมันจะออกมาได้สมบูรณ์แบบไม่ฉันไม่เห็นด้วยแบบนี้สิต่างหากที่สมบูรณ์แบบต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการช่วยให้แป้งออกมาให้เนียนสม่ำเสมอแล้วมือล่ะยังไงก็ตามวิธีที่ดีที่สุดจะทำด้วยความรักนะแต่ว่าย่ายังขาดอะไรไปอยู่นะคอยดูเลยฉันคิดว่าย่าจะใช่เพิ่มโกโก้ลงไปด้วยล่ะมันจะทำให้รสชาติออกมาดีขึ้นอย่างแน่นอนดูสิมันจะออกมาสวยงามแน่นอนได้เวลาเข้าเตาอบแล้วเจ๋งมากงั้นก็รอละแล้วมันก็จะออกมาสวยงามเจ๋งมากเลยฮะส่วนฉันคิดว่าจะกินขนมว่างสักหน่อยโอ้ไม่ฉันมาทำคุกกี้ตกลงไปในแป้งโอ้ใช่แล้วน่าจะเป็นสัญญาณทำไมฉันไม่พัมโอริโอในเค้กของฉันล่ะแต่ก่อนอื่นต้องบดลงไปให้ละเอียดแบบนี้เลยไอเดียมากเลยเธอว่าจะออกมาอร่อยไหมล่ะต่อมาฉันจะทำแป้งหลากหลายสีเพราะงั้นมันจะเป็นสีสันสดใสและสวยงามมากเลยล่ะสิ่งที่สำคัญคือต้องคนให้เข้ากันและแน่นอนต้องชิมด้วยนะจากนั้นก็เอาแป้งมาบีบมันโอรีโอที่เราบดไว้หลังจากนั้นก็สามารถเอาเค้กเข้าเตาอบได้แล้วล่ะในที่สุดอีกนิดเดียวมันจะสมบูรณ์แบบแล้วแมรี่เหลือแค่เธอแล้วใจเย็นๆนะเค้กที่อร่อยที่สุดต้องใช้เวลาในการทำนานกว่าเดิมฉันชอบไอเดียของการผสมสีนะแต่ว่ากรณีของฉันมีหลากหลายสีมากขึ้นนะฉันจะแบ่งส่วนผสมลงในถ้วยเล็กๆแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยเห็นไหมว่าสวยงามมากเลยพร้อมแล้วจากนั้นก็คือแม่พิมพ์โอ้คุณย่าเหนื่อยจนหลับไปเลยอ่ะเธอไม่ได้สังเกตว่าเธอกำลังใส่หมวกใบใหม่อยู่ดูสิมน่ารักมากเลยเงียบนะไม่ใช่มัวมันคือแม่พิมพ์ของฉันเองงั้นก็เทส่วนผสมลงไปเลยแต่ละสีใส่ลงไปในแป้งคุณจะอันแบบนี้เลยสวยงามมากแล้วก็เอาเข้าเตาอบเลยอบงั้นเหรอจริงด้วยย่าเกือบจะเผามันซะแล้วล่ะโอ้ดีนะย่ามันออกมาได้ทันหอมจังเลยงั้นก็มาทำเค้กกันต่อเลยดูสิมันออกมาเป็นรูปครึ่งวงกลมมันจะเป็นฐานเค้กของย่าเองตอนนี้ก็มาเพิ่มน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่กันเลยแต่ว่าเราต้องใส่ลงไปในแม่พิมพ์อันนี้นะมันจะช่วยให้เราไม่กระจายเลอะเทอะนะ
ยังไม่หมดเธอสามารถใส่สปริงเกิลหลักสีลงไปได้อีกด้วยตอนนี้มันจะไม่ใช่แค่เค้กธรรมดาแล้วแต่เป็นชุดเดรสเจ้าหญิงนะสวยงามมากแล้วก็เพิ่มตัวเจ้าหญิงลงไปด้วยนะเธอชอบไอเดียนี้ไหมฉันคิดว่าเค้กต้องดีใจแน่นอนอเล็กซ์เธอเป็นยังไงบ้างล่ะโอเคก็อบเกือบเสร็จแล้วเหรอฮะดูสิฉันมีหัวใจดวงน้อยน่ารักสุดๆเลยฉันจะใส่ครีมมาร์ชเมลโล่แสนอร่อยลงไปในทุกชั้นของเค้กเลยเธอไม่รู้ว่าฉันชอบมันขนาดไหนเห็นไหมล่ะสวยมากเลยงั้นตอนนี้ก็มาลองชิมกันสักหน่อยเค้กจะไม่สังเกตเห็นแน่นอนใช่แล้วโอ้อร่อยจังเลยทำอะไรกันเนี่ยน่าสำหรับเค้กนะไม่เอานะเดี๋ยวฉันก็ซ่อมรูเดี๋ยวนี้เลยฉันมีครีมมาร์ชเมลโล่เหลืออยู่นี่โอ้เยอะมากมากแต่จริงๆฉันว่าบีบให้ทั่วเค้กเลยดีกว่ามันจะกลายเป็นสีขาวราวหิมะเลยล่ะแล้วก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะตอนนี้ฉันตกแต่งด้วยเค้กด้วยช็อกโกแลตมันจะทั้งอร่อยแล้วก็สวยงามทำไมไม่เอาขนมอีกล่ะเอาไปเยอะๆเลยก็อย่างเช่นช็อกโกแลตบอลแล้วก็M&Mไงล่ะทุกคนชอบนะทันๆเค้กของฉันพร้อมแล้วเธอสามารถชื่นชมผลงานศิลปะของฉันได้แล้วล่ะเก่งมากเลยอเล็กซ์แมรี่เธอแล้วล่ะฉันก็เกือบจะเสร็จแล้วล่ะฉันเอาเค้กที่สดใสออกมาจากนั้นฉันทาครีมมาร์ชเมลโล่ทุกๆชั้นแล้วก็อเล็กซ์ถ้าขโมยอเดรของฉันไปนะฉันยังจะเปลี่ยนเค้กนี้ให้เป็นสีขาวรองหิมะอยู่แล้วล่ะและฉันจะทำมันแต่มันง่ายเกินไปตอนนี้ฉันเทสปริงเกิลออกมาให้ทั่วแล้วก็เอามากินกับเค้กเลยล่ะทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เค้กหล่นนะใช่แล้วเจ๋งมากคุณย่าปิดปากในคาเดี๋ยวน้ำลายไหลนะแต่ก็ยังไม่จบนะสุดท้ายคือสายรุ้งที่โดดเด่นอยู่บนเค้กของฉันคอยดูนะมันสวยงามมากเลยมันจะน่ารักสุดๆด้วยแล้วเรายังสามารถทำก้อนแม่งด้วยวิปครีมได้ด้วยนะมันออกมาจะสวยงามมากเลยล่ะและฉันอดใจที่จะใส่อยู่ในคอน่ารักน่ารักไม่ได้ด้วยนะดูสิน่ารักมากๆเลยสวยมากเอาล่ะถึงเวลาเลือกเค้กที่ดีที่สุดแล้วล่ะเค้กหลานรักเลือกเลยเอาไหนที่เค้กอยากได้แล้วเลือกเลยล่ะโอ้เค้กสวยทุกอันเลยล่ะคุณย่าหนูฝันถึงเค้กแบบนี้มาตลอดเลยหนูอยากลองยกแม่พิมพ์มือแบบนี้มานานแล้วโอ้สวยจังเลยสวยยอดมากงั้นก็มาชิมกันสมบูรณ์แบบแล้วจะหญิงกินได้ไหมอ่ะกินไม่ได้งั้นเหรอมันคือกระดาษแข็งงั้นเหรอโอ้ให้ตายน่าขยักขี้แยงไม่ได้จริงๆเลยฉันนึกว่าจะหญิงจะกินได้ซะอีกนะงั้นก็มาลองเค้กจากอเล็กซ์กันเถอะฉันรักช็อกโกแลตที่สุดเลยแต่เราต้องลองเค้กด้วยโอ้วิเศษมากมันอร่อยมากเลยฉันมีความสุขจังเลยตอนนี้ก็เหลือแค่เค้กของเชฟแมรี่ต้องอย่างนั้นเลยว่าหน้าตาไม่ธรรมดาและสวยงามที่สุดงั้นก็ฉันไม่อยากทำให้หน้ามันเล่นอ่ะต้องค่อยๆตัดหลังอย่างระวังโอ้โหแถมข้างในยังเป็นสายลุงด้วยเจ๋งไปเลยโอ้รสชาติอร่อยเวอร์แมรี่ยินดีด้วยเธอผู้ชนะจริงเหรอเย้ขอบคุณแล้วตอนนี้เธออยากกินแพนเค้กไม่มีปัญหาเฮ้ยคุณย่าตื่นพวกเราต้องทำแพนเค้กโอ้ฉันรู้วิธีทำมันคุณย่าและเชฟผสมแป้งได้อย่างรวดเร็วจนไม่มีใครทันสังเกตเห็นและตอนนี้พวกเขากำลังทำแพนเค้กให้สุกดูน่ากินดีแต่ฉันทำได้ดีกว่าฉันจะใส่สีผสมอาหารลงไปในแป้งและทำให้แพนเค้กมีหลากหลายสีว้าวแอนดี้จะทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาให้สาวน้อยดูแพนเค้กสีสันสดใสนั่นสิมันต้องอร่อยมากแน่ๆและก็สวยงามด้วยโอ้เธอนี่เลวร้ายจริงๆแอนดี้โดยปกติสิ่งที่ดีที่สุดในการกินคู่กับแพนเค้กก็คือน้ำผึ้งและเนยนี่คือเครื่องพิสูจน์เลยแพนเค้กกับน้ำผึ้งนั่นเหรอมันทำให้ใครทึ่งไม่ได้อีกแล้วล่ะนี่คือสูตรแพนเค้กจากมือโปรและฉันต้องใช้ไข่ด้วยและนี่เขาเรียกกันว่าไข่น้ำวิธีการทำก็แค่ต้มน้ำในหม้อและตอกไข่ลงไปและในขณะเดียวกันฉันจะตกแต่งด้วยแฮมและผักใบเขียวแล้ววางไว้ให้สวยงามAwesome. ถึงเวลาที่สาวน้อยจะชิมอาหารจากความพยายามของผู้เข้าร่วม challenge แล้วจานแรกเป็นของแอนดี้มันอร่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกินกับมัชเมลโล่ตอนนี้ก็มาลองชิมแพนเค้กของคุณย่ามันดูธรรมดามากแต่ก็อร่อยมากเช่นกันแพนเค้กของเชฟดูไม่ธรรมดาเลย
แต่ไข่แดงดิบของไข่น้ำทำให้มันดูไม่น่ากินสาวน้อยไม่ชอบเท่าไหร่และชัยชนะก็เป็นของแพนเค้กใส่รุ้งของแอนดี้เย้ฉันชนะให้ฉันช่วยปรับมันไหมอย่าจับนะคุณย่าเอาล่ะทุกคนสาวน้อยอยากกินสเต็กช่ำๆไม่มีปัญหาย่าทำได้แน่ใจเหรอฉันโอเคนะแค่นี้เองเอาเนื้อออกมาและจิ้มมันไม่เห็นยุ่งยากเลยแล้วจะทำสเต็กยังไงถ้าไม่มีน้ำมันต้องเคลือบน้ำมันให้ทั่วกระทะก่อนจริงเหรองั้นฉันก็ใส่น้ำมันเหมือนกันแอนดี้อย่าใส่น้ำมันเยอะเกินไปสิแล้วก็ใส่ให้มันลงกระทะด้วยตอนนี้เราจะเอาเนื้อลงกระทะและย่างมันว้าวประทับใจใช่ไหมใช่เลยฉันก็ทำได้เหมือนกันแน่นอนแอนดี้แต่สิ่งแรกต้องโยนให้ลงกระทะก่อนนะโอ้ฉันไม่ได้พลาดนะฮ่าหนุ่มน้อยดูและจำไว้นะและสเต็กของฉันก็เกือบจะพร้อมแล้วตอนนี้เราก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยโยนได้สวยฉันก็ทำได้ย่าดูนะผมจะโยนเดี๋ยวนี้แบบเชฟตัวจริง no โอ้ไม่นะมันตกลงไปบนพื้นใช่แล้วมันก็เต็มไปด้วยผมและฝุ่นผงแถมมันยังไม่สุกด้วยบางทีอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นกันได้ไม่นะถ้าเสิร์ฟแบบนั้นไม่ได้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะเพิ่มซอสมะเขือเทศลงไปเยอะๆมันจะปกปิดทุกอย่างได้เห็นไหมกลิ่นหอมมากขอบคุณมิอาสเต็กของฉันสวยมากจริงๆแต่ยังต้องตกแต่งนิดหน่อยด้วยใบโรสแมรี่แล้วนั่นคือของตกแต่งที่คุณย่ามีเหรอฉันรู้จักอะไรที่ดีกว่านี้ว้ามิอารู้จักความลับของสเต็กสีทองและมันมีสีทองจริงๆเหมือนสเต็กในร้านหรูๆเลยเนื้อต้องถูกหั่นด้วยมีดคมๆสเต็กได้ออกมาสวยงาม awesome. อย่างนั้นเองเหรอเราไม่รู้มาก่อนเลยพร้อมแล้วเอาไปเสิร์ฟได้ในที่สุดสาวน้อยก็ได้ลองกินสักทีแต่เนื้อกับซอสมะเขือเทศไม่ทำให้เธออยากกินเท่าไหร่ดูดีๆสิเธอคงเห็นผมและฝุ่นแล้วล่ะ oh, มาที่สเต็กสีทองเธอจะชอบรสชาติของมันไหม มันก็ดูน่ากินนะแต่ไม่ประทับใจเท่าไหร่สเต็กของคุณย่ามีกลิ่นหอมน่ากินและที่สำคัญมันมาด้วยระดับความสุขที่เธอชอบธรรมดาธรรมดาแต่อร่อยอย่าไม่ต้องสงสัยสเต็กของคุณย่าเป็นที่หนึ่งย่าชนะเย้ถึงเวลาของของหวานและสาวน้อยก็อยากกินไอศกรีมโอ้ฉันรู้วัตถุดิบมันคือไอติมผัดได้ย่าจะทำให้กินไม่มีอะไรยุ่งย่าวัตถุดิบมีอะไรมั่งนะต้องสับมันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆได้แล้วสวยจังแต่ฉันกำลังสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วย่าง่ายสุดๆฉันชอบสับไอศกรีมมากระวังหน่อยนุ่มอย่าโยนอาหารไปคั่วสิโอ้ผมสนุกไปหน่อยโทษฮะคุณย่าแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอให้เด็กมาทำงานในขณะเดียวกันฉันก็เตรียมทุกอย่างไว้เสร็จแล้วเหลือแค่จัดจานสวยๆก็พร้อมแล้ว nice. ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบฉันจะตกแต่งมันด้วยผิวมะนาวรสเปรี้ยวของมะนาวจะเข้ากันสุดๆกับรสหวานของไอศกรีมเพิ่มใบมิ้นท์และที่สำคัญใส่ควันจากน้ำแข็งแห้งด้วยนี่คือการเสิร์ฟไอศกรีมของร้านอาหารดีๆหลายร้านเลย awesome. ดูน่าทึ่งสุดๆมหัศจรรย์มากย่าก็เตรียมเสร็จแล้วเหมือนกันก็เหลือแค่ตัดและตักออกมาเอิ่มมันไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ไอศกรีมมันติดช่างเถอะแค่ตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตก็พอ no ตลกจังฉันก็เกือบจะเสร็จแล้วไม่อยากยุ่งยากมากมายเอาใส่ถ้วยและตกแต่งด้วยวิปครีมฉันชอบมันสุดๆฉันจะใส่จัดเต็มให้สาวน้อยและก็ลอยด้วยลูกกวาดสกิทเทิลสีเรนโบว์ก้อนน้ำตาลและก็โอริโอและคุกกี้คุณย่าขอยืมหน่อยได้ไหมฮะเอาไปสิขอบคุณฮะและตอนนี้ก็ลอยด้วยซอสช็อกโกแลตโอ้นั่นมันหวานเกินไปนะใช่สิมาดูกันว่าไอศกรีมแบบไหนที่สาวน้อยจะชอบไอศกรีมสีสันสดใสจากพี่ชายก็สวยแต่การนำเสนอที่สวยงามจากเชฟดึงดูดใจสาวน้อยได้มากกว่าถึงเวลาลองชิมแล้ว
โอ้แต่ผิวมะนาวมันเปรี้ยวเกินไปไอศกรีมแผ่นในซอสช็อกโกแลตดูไม่น่ากินเท่าไหร่แต่รสชาติของมันไม่ธรรมดาเลยในที่สุดก็ถึงเวลาลองไอศกรีมของพี่ชายแล้วทั้งวิปครีมน้ำตาลก้อนและไอศกรีมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆและผู้ชนะก็คือพี่ชายเย้ฉันรู้อยู่แล้วย่าผมขอกอดหน่อยทุกคนตั้งใจก่อนเราอยู่ในการแข่งขันทำอาหารนะและสิ่งต่อไปที่สาวน้อยต้องการก็คือครัวซองคนฝรั่งเศสชอบกินครัวซองกับกาแฟโอ้คุณย่าคุณมาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าย่ารู้วิธีทำครัวซองไหมย่ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วก็แค่เอาใส่เตาและหล่อจนแป้งเป็นสีเหลืองทองใช่ฉันก็ทำแบบนั้นได้แค่ไม่กี่วิแล้วก็อบมันทำได้ดีมากหลานฉันไม่ยอมรับแป้งโดยแช่แข็งแน่ทำแป้งด้วยตัวเองไม่ยากขนาดนั้นและเชฟแม่ของเราเคยทำงานที่ร้านอาหารในปารีสและเธอก็รู้สูตรที่เก่าแก่ที่สุดในการทำครัวซองโดยสูตรนี้ถูกทำถวายพระเจ้าลุยส์พระราชาแห่งฝรั่งเศสนั่นก็หมายความว่าสาวน้อยกำลังจะได้กินอาหารสูตรราชวังตอนนี้แอนนี่และคุณย่ากำลังดูเชฟด้วยความตกตะลึงเธอนวดแป้งอย่างช่ำชองเป็นแผ่นบางและบิดฝีมือสุดๆที่เหลือก็แค่เอาใส่เตาอบและรอฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้แต่ฉันจะเพิ่มนูเทลล่าเข้าไปในครัวซองโอ้ช็อกโกแลตสุดโปรดของฉันอร่อยมารยาทหน่อยหลานชายถึงเวลาเอาครัวซองออกมาแล้วน่ากินสุดๆและหอมด้วยแอนดี้ดูก่อนไฟไหมโอ้ไม่นะพี่ชายมัวแต่กินนูเทลล่าจนปล่อยให้ครัวซองของเขาไหมใช่สิก็นูเทลล่ามันอร่อยมากจริงๆไม่ต้องกังวลหลานเธอทำเต็มที่แล้วเย้ครัวซองอบเสร็จแล้วใกล้ถึงเวลาเสิร์ฟแล้วล่ะผ่าตรงกลางแล้วก็สามารถใส่ครีมที่เตรียมเอาไว้ได้ฉันจะใส่สตรอเบอรี่ลงไปด้วยและโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพียงทุกจานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมครัวซองไม่ไหม้จากพี่ชายดูสยองสุดๆใช่อย่าลองดีกว่าอ๋อกลิ่นหอมสุดๆครัวซองจากคุณย่าอร่อยจังทั้งหวานทั้งอร่อยสาวน้อยของเราชอบสุดๆไปเลยว้าวสตรอเบอรี่ครีมหอมหวานอีกทั้งแป้งครัวซองสูตรราชบังแสนอร่อยไม่ต้องสงสัยเลยครัวซองของเชฟได้ที่หนึ่งฮะฉันรู้อยู่แล้วโมนิก้าเธอเป็นคนแรกที่จะหมุนวงล้อไม่จริงฉันไม่อยากได้กระบองเพชรแต่ถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่ปฏิเสธวิปครีมแน่ๆแต่ทำแบบนี้ไม่ได้นะเธอได้กระบองเพชรเธอไม่มีดวงเลยแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนที่โชคดีเองและเธอต้องดีใจกับฉันด้วยมาดูกันฉันบอกเธอแล้วมีอะไรดีไปกว่าหมากฝรั่งฮับบ้าบับบ้าโดยเฉพาะตอนที่มีหลายอันแบบนี้ฉันอยากเรียกมันออกมาจากกล่องแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กเลยฉันว่ามันต้องอร่อยมากแน่แน่ตอนนี้ฉันก็มีเค้กที่สดใสเท่าที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยและยังไม่หมดนะและฉันสามารถทำรูปหัวใจหมากฝรั่งที่เหลือด้วยและมันทำให้เค้กของฉันสวยขึ้นไปอีกสวยงามโมนิก้าเธอคิดว่าไงฉันว่ามันน่ารักมากเลยถึงเวลาลองแล้วนี่มันอร่อยอย่างนั้นเลยเชื่อฉันอยากลองกินเค้กแบบนี้มานานแล้ว อย่างน้อยฉันก็ขอหัวใจได้ไหม ไม่นั่นของฉันฉันจะกินเองเธออยากเห็นลูกโป่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอไหมเธอไม่ยอมแบ่งฉันฉันก็ไม่อยากเห็นลูกโป่งของเธอหรอกเอานี่ไปเธอกล้าได้ยังไงมันเหนียวเต็มหน้าฉันไปหมดเลยหยุดหัวเราะนะเธอเริ่มกินกระบองเพชรของเธอได้แล้วฉันจะกินได้ยังไงกระบองเพชรมันมีหนามเต็มไปหมดเลยนึกออกแล้วถ้าเอาหนามมันออกกระบองเพชรน่าจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ที่ตัดเล็บน่าจะไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมและนี่ก็ใหญ่เกินไปฉันว่านี่แหละเหมาะเลยที่จะตัดหนามNo!
าเบื่อจังพร้อมแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ขุดอย่างเดียวขุดกระบองเพชรลงหน้าเค้กของฉันเลยน่ารักมากเลยเอาล่ะมันดูดีมากน่ากินมากเลยเลิกคุยสักทีถึงเวลากินแล้วหวังว่ามันจะอร่อยเหมือนหน้าตานะโอ้ไม่นะมันเหมือนกำลังกินเค้กรสชาติใบไม้เลยหน้าขยักขยแยงกินให้อร่อยนะฉันอยากหมุนวงล้อเป็นคนแรกนี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าฉันเกลียดหอยแมลงภู่ทำไมฉันถึงโชคร้ายแบบนี้เพราะว่าฉันโชคดียังไงล่ะและฉันได้ครีมและฉันจะบีบมันลงเค้กเดี๋ยวนี้จะทำให้เค้กอร่อยยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมเขย่าพร้อมแล้วตอนนี้ก็กินได้โอ้โหฮะซานตาคลอสมาทำอะไรที่นี่นี่ยังไม่คริสต์มาสสักหน่อยตลกมากเธออิจฉาฉันละสิเพราะฉันมีเค้กทั้งก้อนที่ราดด้วยวิปครีมหวานโอ้อร่อยจังแน่นอนไปฉันก็คงไม่ปฏิเสธมีเค้กรอเธออยู่เหมือนกันนะแต่เป็นเค้กหน้าหอยแมลงภู่น่ะนี่มันน่าขยะแขยงมากเฮ้ยแถมยังแข็งด้วยมันทำฟันฉันหลุดเลยหลังจากนี้ฉันจะไม่แตะพวกมันอีกเลยก็เธอไม่รู้จักวิธีกินมันตั้งหากมีใครกินกว่ากันบ้างสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในดูสิมันน่ากินขนาดไหนและนี่คือสิ่งที่เธอต้องเอาไว้บนเค้กเหม็นสุดๆฉันเลือกกินมันจริงๆเหรอแน่นอนเธอว่าอย่างนั้นแต่ทำไมเราต้องทำลายเค้กอร่อยๆแบบนี้ด้วยแค่ดูฉันก็รู้สึกจะอ้วกแล้วและตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนจะป่วยว้าวซูซี่ฉันได้ไข่มุกเป็นล่ำเลยซูซี่ถอยไปนะฉันเป็นคนแกะหอยฉันต้องไปมันสิเอาคืนมานะเอามาให้ฉันและไข่มุกเป็นของฉันเอาไม่นะแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วฉันต้องหามันให้เจอก่อนโอ้ทำไมเป็นเธอล่ะฉันจะหามันมันเป็นของฉันไม่มีเลยหาไม่เจอเลยดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์ที่เราทั้งเลาะเค้กแล้วก็หอยครั้งนี้เป็นตาฉันที่จะหมุนวนล้อก่อนใช่ฉันฝันถึงมันตลอดฉันได้มาร์ชเมลโล่สติ๊กพวกมันจะทำให้เค้กของฉันรสชาติดีสุดๆไปเลยบิงโกและมันก็ยังเป็นผมเปียกที่เทียได้อีกด้วยไม่เห็นเท่เลยมาดูกันว่าฉันได้อะไรชัดเลยว่าวันนี้ไม่ใช่วันของฉันครั้งนี้ฉันได้กองบะหมี่สำเร็จรูปใช่และเธอต้องเอามันไปตกแต่งหน้าเค้กเธอรออะไรอยู่ล่ะโอเคโอเคก็ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเรียบร้อยฉันไม่เคยจับคู่อาหารแปลกขนาดนี้มาก่อนเลยOh no! ใช่น่าเสียดสีมาก Oh no! เสียงระคายแก้วหูมากเราต้องรีบปวดหูกันแล้ว Bingo! เป็นไอเดียถ้าเราใส่น้ำร้อนลงไปล่ะเส้นก็จะนิ่มขึ้นแถมกินง่ายขึ้นด้วย สวยงามตอนนี้ฉันก็มีมือกลางวันดีๆแล้วฉันชอบมันนะพี่ยูงั้นในขณะที่โมนิก้ากำลังพูดคุยกับเซนฉันจะตกแต่งเค้กของฉันด้วยมาร์ชเมลโล่ awesome อย่างนี้เลยสวยงามมาก Could you please โมนิก้าอย่าแม้แต่จะฝันเธอบอกว่าเธอกำลังกินมื้อกลางวันนี้งั้นก็ไปกินสิและฉันจะสนุกไปกับมันฉันว่าซูซี่คงไม่โกรธถ้าฉันยืมสักอันอย่าตะกะสินี่เอาคืนฉันมานะเธอทำอะไรลงไปฉันเกือบหน้าฟาดพื้นแน่แต่เ
ันที่อร่อยที่สุดในชีวิตของฉันเลย Come on เอาล่ะขอให้กระดาษกันไกลใครจะได้หมุนก่อนเย้ฉันชนะไม่จริงพิกมอนิก้าเธอเอาโชคร้ายมาติดฉันแย่จริงๆฉันหวังว่าฉันจะโชคดีในรอบนี้ oh, ฉันดีใจจังในที่สุดฉันก็ได้กินเค้กที่เธอไม่ต้องฝืนแล้ว oh, no พี่ยูฉันอยากตกแต่งด้วยยื่นลิ้นลูกตาพวกนี้เร็วๆแล้ว no please ใช่เราต้องเอาพวกมันทั้งหมดมาไว้บนเค้กโอ้สวยจังAwesome. โอ้ฉันมีความสุขมากเลยฉันกำลังจะกินอะไรดีๆแล้ว Please. ไม่สุซี่ฉันไม่แบ่งเธอหรอก wow. ฉันจะกินมันคนเดียว Awesome. โอ้มันดูอร่อยมาก อร่อยสุดๆโมนิก้าเธอคิดว่าเธอจะขัดขวางฉันได้เหรอ No. ยี่จอมตะกะฉันรออะไรแบบนี้มานานแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินเค้กอย่างมีความสุขจะหมดแล้วและยินลี่ลูกตาชิ้นสุดท้ายฉันจะกินแบบไม่ธรรมดาอ่ะมันไม่ได้ผลแต่ฉันทำได้มันอร่อยมากเลยพี่ขโมยถึงเวลาที่เธอต้องกินพริกของเธอแล้วเอาไม่นะแค่ดูฉันก็กลัวแล้วหวังว่ามันจะไม่เผาเครื่องไม้ของฉันไปนะไม่เอานะเดี๋ยวฉันช่วยเร็วเข้ารีบตัดเค้กวิสาของเธอได้แล้วก็เป็นไงเป็นกันโอ้ฉันกัดไปแค่คำเดียวแต่ฉันเริ่มรู้สึกร้อนเผาไปทั้งตัวเลยนั่นยังไม่พอนะเธอต้องกินให้หมดไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอใจร้ายขนาดนี้โอ้ไม่นะไปเยอะกันไปแล้วถึงเวลาช่วยซูซี่แล้วโอ้ขอยังชั่วขอบคุณนะ